มันจะตีมันก็ตีมันลงมันร้องผ่านไปอีกถึงรอบที่สองรอบที่สามพอรอบที่สามมันผ่านไปเลยไม่กลับมาอีกนี่คือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือไตรสรณคมพระเจ้าห้าพระองค์คาถาดีจำได้ไหมจำเอาไว้ทุกคนพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามินะโมพุทธายะพุทธังสรณังกัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งอื่นไม่มีในโลกธัมมังสรณังกัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นไม่มีอยู่ในโลกนี้สังฆังสรณังกัจฉามิพระอริยสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีนะโมพุทธายะก็หมายถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าทำทั้งหลายมาจากพระเจ้าห้าพระองค์พระอริยสงฆ์ทั้งหลายเกิดจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้อบรมสั่งสอนมานี่เป็นสิ่งประเสริฐสุดวันนี้ได้คาถาดีแล้วให้ทุกคนเอาไปปฏิบัติจะนั่งสมาธิภาวนาแต่ละวันจะไปที่ไหนก็ให้บ่นบ่นซะก่อนค่อยไปภาวนาไปจะไปทิศไหนทางไกลอะไรก็ระลึกถึงไตรสรณคมระลึกถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แล้วไปจะปลอดภัยนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะคุ้มครองเรานี่แหละคือพระคาถาที่ดีได้มอบให้กับศรัทธาญาติโยมวันนี้ให้นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในช่วงเช้าเป็นธรรมอันละเอียดอ่อนยิ่งเช้ายิ่งสงบจากตีหนึ่งไปถึงตีสี่ช่วงระยะนี้ปอดความวุ่นวายชาวบ้านก็นอนกันหมดเสียงร้องลำทำเพลงหลับกันหมดพระสงฆ์ผู้หวังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีเสียงรบกวน อากาศเย็นบริสุทธิ์ดีไม่เหมือนแต่ตอนหัวค่ำตอนหัวค่ำมืดไปใหม่พิษของพระอาทิตย์ยังมีอยู่ยังอบอุ่นยังร้อนอยู่ แต่ถ้าเลยเที่ยงคืนไปแล้วอากาศเย็นบริสุทธิ์ช่วงนี้ปฏิบัติจิตสงบได้ง่ายที่สุดถ้าใครทำได้อยากจะให้ลุกขึ้นทำตีสองหรือตีสามจะดีมากที่สุดตอนที่เรานอนหัวค่ำ เราไหว้พระสวดมนต์แล้วเรานอนนั่งสักพักหนึ่งให้มันอิ่มนอนให้มันอิ่มไปตั้งนาฬิกาฝึกเอาไว้นะ คนเราจะให้มันตื่นธรรมดาเนี่ยมันตื่นได้ยากถ้ายังไม่เกิดความคุ้นเคยกับการเวลาที่นี่ถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยไปถึงตีสองมันจะรู้สึกตัวทันทีพอรู้สึกตัวปุ๊บลุกขึ้นเดินเลยลุกขึ้นไปล้างหน้าก็เดินเดินเสียก่อนอย่าเพิ่งนั่งเดินกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาเดินจงกรมพอเราเดินไอ้ความเคลื่อนตัวของร่างกายเนี่ยมันจะเกิดความหายง่วงพอมันหายง่วงแล้วเรามานั่งปุ๊บในจิตสงบทันทีเลยให้เดินได้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มานั่งพอนั่งปุ๊บจิตสงบเลยรวมลงไปสงบเลย
อันนี้จะดีมากที่สุดเลยให้ลองพากันทำดูนะเคยทำมาเป็นประจำจนเป็นนิสัยนะเวลาเราไปทุดงเราเดินทั้งวันพอไปถึงจุดหมายปลายทางประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มเราไปจัดกวดทางจงกรมแล้วกางกดแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิโอ้ยมันมีแต่จะหลับมันเหนื่อยนั่งไปถึง 3-4 ทุ่มอดไม่ได้นอนพอนอนแล้วเนี่ยตีสองเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวหรอกคนเดินทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยทำยังไงเราถึงจะได้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมตีสองคนที่มีสัจจะเคยตั้งสัจจะไม่เคยผิดพลาดมีเทพเทวดาส่งเสริมพอได้เวลาจะมีเทพพระบุตรมาเรียกในเวลาแล้วลุกเราลืมตาไม่ขึ้นขยับอยู่ตามันไม่ขึ้นเหมือนกับจะม้อยหลับไปอีกเขาก็เรียกที่สองครั้งที่สองเราก็ยังลุกไม่ขึ้นพอครั้งที่สามเขาจับแขนกระชากลุกขึ้นเลยพอลุกขึ้นมามองหาคนไม่เจอเราก็เข้าทางจงกรมเป็นอย่างนี้จนเกิดความเคยชินแรกๆก็ตกใจพออยู่มานานเข้านานเข้าเกิดความเคยชินก็เลยนึกไปถึงโอ้เทพเทวดาเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาสนับสนุนผู้มีความตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมจริงๆพอเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนั้นเราถึงนึกถึงพระคุณของเทพเทวดาแต่ก่อนยังนึกสบประมาทเขาอยู่เทวดาก็ไปจากคนนี่แหละนะอะไรมันจะเจ๋งกว่าเราวะที่นี่เราพอเราได้อาศัยเขาถึงนึกน้อมไปถึงเขาเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านถึงว่าเทวดามาห้อมล้อมสักการะบูชาเห็นเทวดาก็ดีใจนั่งเห็นสิ่งแปลกๆแล้วมันเห็นมันแหละมันดีใจเลยถ้ามันไม่เห็นอะไรมันก็หมดอะไรละนั่งเหนื่อยธรรมดาเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันไม่สดจิตมันไม่สดชื่นแจ่มใสมันไม่เกิดปีติมันไม่มีความสุขที่ถ้าเราเห็นแล้วมันเกิดปีติไปเห็นเปรตมันก็เกิดปีติเหมือนกันได้ธรรมะเยอะเหมือนกันยมทูตเคยถามเขาเคยถามว่าท่านอาจารย์กลัวไหมเขาถามว่าเห็นสัตว์นรกตกนรกอย่างถูกทรมานเนี่ยนะเขาถามว่าท่านอาจารย์กลัวไหมเราก็เลยถามย้อนกลับไปว่าอาตมาเป็นผู้รักษาศีลบริสุทธิ์เป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำไม่เคยทำทุศีลอาตมาจะไปตกนรกไหมถ้าท่านอาจารย์ปฏิบัติอย่างนั้นไม่มีโอกาสที่จะไปตกนรกก็เพราะเหตุนี้แหละอาตมาถึงไม่กลัวก็ได้ตอบอย่างนี้มันมีหลายเรื่องที่เราไปเห็นนะมีปีหนึ่งเดินทางไปศรีสะเกษไปมันก็สามทุ่มออกจากจังหวัดอุดรไปศรีสะเกษเนี่ยจะไปงานศพหลวงพ่อบุญยังที่ศรีสะเกษแถวเนี่ยราศีสระอุทุมพรเนี่ยไปแล้วโชเฟอร์ขับรถง่วงนอนด้วยเนี่ยไปถึงสุวรรณภูมิเนี่ยเลยร้อยเอ็ดไปเนี่ยม
พอตื่นพอเช้ามาจะไปทันบิณฑบาตที่ศรีสะเกษพอไปถึงอุทุมพรเนี่ยพอไปถึงไอ้สุวรรณภูมินะเพิ่นสุวรรณภูมิเนี่ยโชเฟอร์โอ้ยท่านอาจารย์ผมลืมตาไม่ขึ้นขับรถไม่ได้แล้วขอนอนพักสัก 2-3 ชั่วโมงเถอะถ้าจะนอนจริงๆก็ไปจอดที่หน้าว่าการอำเภอวะเพราะถนนมันติดกับที่ว่าการอำเภอมันมีไฟสว่างสว่างที่นั่นสมัยนั้นรถเป็นรถที่เป็นแคปเนี่ยไม่มีตอนเดียวนะเราก็นั่งข้างหน้าอยู่กับโชเฟอร์ข้างหลังก็มีผ้าอยู่ 4-5 รูปที่กระบะหลังก็ไปจอดโชเฟอร์ก็เอนนอนเราก็เลยบอกว่าเอานอนพากันนอนนะเราจะนั่งเฝ้ารถให้ถ้าไปไหนในสมัยนั้นนะเขาจะเอาแต่มาไปเป็นคู่กับโชเฟอร์ไปกี่วันกี่คืนก็แล้วกันเขาว่าพระองค์นี้ไม่นอนเขาจะไปเป็นคู่กับโชเฟอร์จะต้องนั่งกับโชเฟอร์เป็นประจำที่นี่ก็เลยบอกว่าโชเฟอร์ว่าเอานอนซะพระไปข้างหลังก็นอนเราจะนั่งเฝ้ารถพอเขานอนจะหลับหรือไม่หลับก็ไม่รู้เราก็นั่งอยู่ในรถก็รวมสติภาวนาเลยเขานอนเราจะภาวนาพอหลับตาลงปุ๊บมีผู้หญิงสองคนหิ้วตะเกียงมาเดือนมืดๆทั้งที่เราหลับตาอยู่นะมันได้นิมิตมันเปลี่ยนนะจิตมันเปลี่ยนปุ๊บได้นิมิตนะพอได้นี่ไม่ได้เห็นครับผู้หญิงสองคนหิ้วตะเกียงมายืนอยู่ห่างประมาณสัก 2-3 วานี่แหละมาเรียกท่านอาจารย์อะไรล่ะโยมพวกโยมมานิมนต์ท่านอาจารย์ไปดูวัตถุเปรตเอาวัตถุเปรตมันเปรตแบบไหนเนาะท่านอาจารย์จะไปหรือเปล่าพวกโยมมาเรียกมาชวนท่านอาจารย์ไปเอ้าจะไปยังไงโยมมีแต่ผู้หญิงสองคนน่ะแต่มาเป็นพระไปองค์เดียวไม่ได้หรอกเอาอย่างนี้พวกโยมจะเดินอยู่ตะเกียงเดินห่างๆไปนู่นท่านอาจารย์ค่อยตามแสงตะเกียงไปถ้าอย่างนั้นได้อยู่ทำไมถึงอย่างนั้นเพราะว่าเรารักษาพระวินัยมันจนเป็นนิสัยนิมิตยังเป็นอยู่มันยังรักษาเหมือนเดิมอยู่ก็ให้เขาเดินกันห่างไปนู้นเป็นเส้นนู้นแล้วก็แนมแสงตะเกียงพอไปนะโอ้ยไปดูวัตถุเปรตนี่กำแพงหินศิลาแรงก้อนใหญ่ๆอย่างนั้นทำเป็นกำแพงสูงขนาดเอวของเปรตเนี่ยขนาดเอวของเปรตท่วมหัวเรานะเปรตมันตัวสูงตัวยาวเลยขี้ไข่เนี่ยโอ้ยเต็มตัวเป็นคาบๆมันไม่ได้อาบน้ำคอยยาวหน้าอกแวบๆท้องป่องๆขาแขนยาวๆหัวเป็นสัตว์หัวเป็นคนตัวเป็นสัตว์ขาเป็นสัตว์ตัวเป็นคนอะไรไม่เหมือนกันหรอกอยู่นั่นน่ะเต็มแน่นกันหมดเลยเห็นเราไปนี่ยื่นแขนออกมายาวๆนะขอด้วยหิวอยู่ร้องเสียงโหยหวนขออยู่ขอกินไม่มีใครเอาไปให้เราก็ไม่มีอะไรจะให้ ก็ได้แต่ยืนสังเวชอยู่มันเป็นอย่างนี้เหรอเปรตวัตถุเปรตมันเป็นอย่างนี้เหรอเต็มอยู่ในนั้นน่ะกำแพงเขาอยู่ยังไงเนาะทำไมเขาไม่ออกหนีจากที่นี่นึกไปนึกมาโอ้กรรมของเปรตมันหนีไม่ได้ถ้าเป็นคนเนี่ยติดคุกมันหนีหมดนั่นแหละกำแพงแค่เอวเลยมันทำไมยังจะอยู่ขนาดท่วมหัวมันยังไม่อยู่สูงขนาดนี้มันยังไม่อยู่เลยมันหาแนวทางที่จะออกคนนะเปรตไม่ไปอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่นั่นถ้าขยับออกเคลื่อนที่ออกไปตรงนั้นคือกรรมจะต้องหนักขึ้นกว่าเดิมของเขาโทษคือโทษเลยไม่มีอารมณ์เหมือนอย่างเราเลยก็เหมือนกับตายนี่แหละตายก็คือตายนี่เป็นแบบนี้
แล้วหนีจากนั้นไปโยมเขาก็เลยว่าท่านอาจารย์ไปฟังพระเทศมีพระเทศอยู่นั่นสององค์มันเป็นก้อนหินสองก้อนพระสององค์เป็นหลวงตานั่งเทศนั่งถามเทศถามกันอยู่เข้าไปก็องค์หนึ่งก็นั่งองค์หนึ่งก็นั่งพวกเราก็ไปนั่งไม่ออกก็นั่งอยู่ห่างๆไปณคืออะไรองค์นี้ถามณคืออะไรองค์นั้นยังไม่ได้ตอบองค์นั้นถามโมคืออะไรถามณกับโมเนี่ยไม่ตอบกันสักทีไม่มีใครตอบถามจนจะฆ่ากันตายโยมผู้หญิงสองคนก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยท่านอาจารย์รู้เรื่องไหมรู้อ่ะมันออกมาจากจิตณนามโมดินออกมาจากใจธาตุน้ำคือธาตุของแม่ธาตุดินเป็นธาตุแข็งแข็งคือธาตุของพ่อณกับโมคือพ่อกับแม่เราแปลออกมาจะถูกหรือไม่ถูกนะแต่มันแปลอย่างนั้นไปได้อยู่ที่สุวรรณภูมิเดินทางไปศรีสะเกษไปเห็นกรรมของเปรตอยู่ที่นั่นเยอะมากได้รับทุกข์ทรมานไม่มีใครส่งอาหารบางคนก็จะมาถามว่าโยมทำบุญหาพ่อหาแม่พ่อแม่ได้รับไหมจะตอบว่าไงถ้าไม่มีกรรมในสถานที่ห้ามได้รับเต็ม 100% ขอตอบในที่นี้ถ้ามีกรรมตกอยู่ในนรกอเวจีหรือถูกในที่กักขังห้ามเยี่ยมไม่ได้กรรมคือกรรมนี่คือสัตว์นรกเปรตอสุรกายมันเป็นอย่างนี้ถ้าใครไม่รู้ไม่เห็นนะก็เหมือนกับเล่านิทานให้กันฟังแล้วทำยังไงที่เปรตแต่ละตัวละตนถึงได้เป็นเปรตมันมีเรื่องมีราวเป็นประวัติที่ทำชั่วไว้ในตั้งแต่เป็นมนุษย์ผิดศีลทั้งนั้นเลยศีลทั้งหมดแต่ละตัวละตนอย่างที่ว่าผู้หญิงขึ้นต้นไม้กับผู้ชายผิดศีลหลอกลวงทรัพย์สมบัติของเขาก็ผิดศีลผู้หญิงที่ถูกเขาเอาน้ำนรกราดอยู่ที่ฝั่งผิดศีลอะไรมุสาผิดทั้งธรรมด้วยอกตัญญูด้วยพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบสำหรับเพื่อเจอคิดดูเลยมันมีแต่ศีลทั้งนั้นเลยพอเราได้มาแต่ละอย่างเรามาเทียบกับศีลดูโอ้ยนำสัตว์ทั้งหลายไปตกนรกมีแต่ผิดศีลทั้งนั้นเลยนี่มาจากกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมไม่มาจากทางอื่นก่อนที่จะมาจากกายนี่เป็นเพราะอะไรมาจากวาจาเป็นเพราะอะไรมันก็มาจากจิตของเราจากใจของเราเนี่ยเป็นผู้บ่งการเป็นผู้สั่งการสั่งให้พูดสั่งให้ทำเนี่ยมันบันดลบันดาลออกมาจากจิตใจใจตัวนี้จิตตัวนี้ไม่ได้ฝึกฝนอบรมมามันถึงเป็นอย่างนั้นไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่รู้โทษไม่รู้คุณเรียกว่าไม่มีปัญญาไม่ได้มานั่งสมาธิเหมือนอย่างพวกเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างพวกเราถ้าได้มาปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราได้มานั่งสมาธิเหมือนอย่างพวกเราทำให้จิตสงบ
เหมือนอย่างพวกเราก็จะเกิดสติปัญญารู้ทันต่อโทษต่อคุณเมื่อรู้แล้วก็จะไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีก็จะเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยเมื่อได้แต่สิ่งที่ดีๆแล้วไม่มีโอกาสที่จะไปตกนรกก็จะไปเสวยสุขอยู่เป็นเทพเป็นเทวดาถ้าจิตสูงส่งขึ้นไปก็จะเป็นอริยบุคคลขึ้นไปแล้วโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลขึ้นไปแล้วไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆถ้าจิตเข้าไปถึงอริยบุคคลแล้วเนี่ยจิตจะไต่เต้าขึ้นไปเองเพราะจิตมันผ่องใสจิตจะไม่เศร้าหมองจิตจะไม่มีทุกข์จิตจะมีแต่สติมีปัญญากิเลสสั่งการไม่ได้ไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของกิเลสไม่ใช่อยู่ใต้ของอำนาจมารนี่ให้เราพากันตั้งใจให้ปฏิบัติให้ได้ถึงจุดนั้นมันจะรู้ทันต่อกิเลสทั้งหลายรู้ทันต่อมารทั้งหลายจะได้ชำระอสวะกิเลสที่มันแฝงอยู่ในจิตของเราให้มันหมดสิ้นไปบางคนเนี่ยยังหลงตัวอยู่นะว่าตัวเองได้สำเร็จมันมองหากิเลสไม่เจอเพราะกิเลสมันเอียดละเอียดอ่อนเข้าไปมันนิ่งมันเหมือนกับคนนอนหลับเนี่ยมันนิ่งมันซ่อนตัวอยู่เรียกว่าอนุสัยถ้าเราหลงตัวเมื่อไหร่แล้วกิเลสตัวนั้นอนุสัยตัวนั้นจะพุ่งขึ้นมาเหมือนกับตะกอนอยู่ที่ใต้ก้นองค์น้ำเนี่ยเราตักน้ำใส่องค์มังกรตะกอนมานอนอยู่ถ้ามันกระทบกระเทือนนะตะกอนก็จะพุ่งขึ้นมาน้ำก็ไม่ใสละกิเลสเต็ม 100% เหมือนเดิมนี่คือระวังให้ดีคอยตรวจดูจิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่าให้กระแสกิเลสมันสั่งการได้มันสั่งขึ้นมาต้องดูซะก่อนตรวจดูซะก่อนมันกระแสมันสั่งไปทางไหนถูกหรือผิดถ้ามันแยกออกจากธรรมะเราไม่เอาตามมันต้องตรวจดูอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเรื่องธรรมดาไม่จบง่ายเรื่องจิตนะทำทุกวันเจอทุกวันปัญหาเพราะฉะนั้นผู้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ท่านรู้แก่งเห็นจริงแล้วท่านยิ่งขยันยิ่งปฏิบัติหลวงปู่อ่อนท่านป่วยมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชหมอให้พักผ่อนหมอให้ยานอนหลับกลัวท่านจะไม่นอนที่นี่ให้ยานอนหลับท่านก็นอนตั้งแต่วันมาท่านก็บอกว่าถึงเวลา2 ทุ่มปลุกผมให้ขึ้นมาทำวัดนะพูดเองท่านก็นอนตั้งแต่โน่นแล้วบ่าย3 โมงบ่าย4 โมงนอนหลับ พวกเรานั่งเฝ้ากันอยู่ไม่ปลุกท่านถึง2 ทุ่มเลยไม่ปลุกท่านโอ้ยหลวงปู่ท่านไม่ค่อยจะได้พักเต็มที่ให้ท่านพักเต็มที่เสียก่อนไม่ต้องปลุกท่านหรอกพอคุยกันอย่างนี้ก็เงียบแต่ละคนไม่ปลุกพอถึงเที่ยงคืนท่านรู้สึกตัวที่เวลาเท่าไหร่แล้วเที่ยงคืนแล้วครับผมร้องเสียงดังเลยบอกให้ปลุกเราตั้งแต่2 ทุ่มขึ้นมาทำวัดสวดมนต์ทำไมไม่ปลุกท่านดูลูกศิษย์ที่เป็นโยมอะไรพูดกันนะโอกาสพ่อแม่หลวงปู่คำว่าพระอริยบุคคลผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วได้ทำอันบริสุทธิ์แล้วไม่มีคำว่าเสียมไม่ใช่เหรอกับผม
เออจริงท่านพูดนะแต่เรามีของดีเราก็ต้องรักษาของดีท่านพูดนะเรามีเพชรเราก็ต้องรักษาเพชรท่านพูดอย่างนี้มันไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักหามันจะมีคนไม่มีนั่นแหละมันก็เขามีเงินนั่นแหละเขาก็ต้องรักษาเงินเขาใช่ไหมเรามีเงินก็รักษาเงินมีเพชรก็รักษาเพชรมีทองก็รักษาทองขนาดของนอกกายอันนั้นมันเป็นของภายในที่หาได้ยากหลวงปู่หลังๆมาท่านชอบเทศเทศเรื่องจักขุแก้วตาโสตะแก้วหูมโนแก้วใจท่านชอบพูดอยู่อย่างนี้ตลอดหลับตาลงไปตาเหมือนกับแก้วมองเห็นหมดทุกอย่างไม่มีอะไรจะปิดกั้นได้หูได้ยินอยู่ตลอดใจรู้จักรู้อยู่ตลอดเห็นอยู่ตลอดนี่คือจักขุแก้วตาโสตะแก้วหูมโนแก้วใจพวกเราเคยได้ยินพระบรมสารีริกธาตุได้ยินพระธาตุแล้วก็ได้เห็นด้วยบางคนเป็นยังไงพระธาตุอย่างพระธาตุหลวงปู่มั่นแล้วก็องค์อื่นด้วยหลวงปู่เสาด้วยอะไรพวกเราเคยเห็นสีใสเหมือนกับแก้วก็มีสีเป็นสีนิลก็มีหลายสีที่เป็นอยู่หลวงปู่อ่อนท่านถามอาตมาว่าท่านไม่อยากได้พระธาตุไหมเราคิดในใจขึ้นมาว่าเที่ยวนี้เราจะได้พระธาตุหลวงปู่มั่นหลวงปู่ท่านถามหน่อยนึกว่าท่านจะเอาพระธาตุหลวงปู่มั่นให้อยากได้พระธาตุไหมประนมมือตอบทันทีเลยอยากได้ครับผมมันจะอยากได้ไปทำไมท่านหาเรื่องที่จะเทศให้เราอยู่ในตัวของเรามีแต่กระดูกมันว่าเต็มไปหมดทำให้มันเป็นจะเอาไปเท่าไหร่มันว่าเป็นยังไงหลวงปู่ท่านให้เราเรียกว่าท่านจะเอาให้เราท่านเลยให้ธรรมะท่านก็พูดถึงพระธาตุอธิเป็นพระธาตุผมเนี่ยปฏิบัติธรรมผมเห็นอาการ32ในร่างกายของตัวเองเป็นครั้งแรกผมนั่งสมาธิไปถึงเที่ยงคืนผมเห็นเล็บมือของตัวเองหัวนิ้วโป้งเนี่ยเห็นแค่เล็บมือจิตกระเพ่งอยู่อย่างนั้นจนสว่างสว่างแล้วก็ไม่ออกจากที่นั่งอยู่นั่นไปถึงค่ำอีกพอค่ำเข้ามาเห็นอยู่เหมือนเดิมนะจนหัวแม่มือเนี่ยที่ตรงนิ้วที่ตรงเล็บมือเนี่ยเกิดใสสะอาดเหมือนกับแก้วเป็นคืนแรกพอผ่านไปถึงเที่ยงคืนวันที่สองมันขยับขึ้นมาอีกข้อนึงทันวายเห็นข้อมือเนี่ยเห็นกระดูกในข้อมือเห็นเนื้อสดสดเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปพอไปถึงเวลาเก่าเกิดใสเหมือนไก่แก้วพอถึงเที่ยงคืนปุ๊บขึ้นไปข้อที่สามพอข้อที่สามใสเหมือนอย่างแก้วจากนั้นมันจะเห็นไปเหมือนกับแต่ก่อนเคยมีใครใช้ตะเกียงมั่งไส้ตะเกียงอ่ะถูกน้ำมันเป็นยังไง